ายกรัฐมนตรีแพทองทานลงนามตั้งวิปรบชุดใหม่หลังปชป.เข้าร่วมวิสุทธิ์ยังเหนียวนั่งประธานคนรุ่นใหม่เทียบการเมืองวันที่15กันยายน2567 16:22 น.นายกรัฐมนตรีแพทองทานลงนามตั้งวิปรบชุดใหม่หลังปชป.เข้าร่วมวิสุทธิ์ยังเหนียวนั่งประธานคนรุ่นใหม่เพียบเมื่อวันที่15กันยายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีลงนามหนังสือคำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรวิปรัฐบาลโดยมีนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.เป็นประธานนายครูมานิตสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคพท.เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่หนึ่งนายโอชิตเกียรติก้องชูชัยส.ส.ชัยภูมิพรรคพท.เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่สองนางสาวชนกจันทาทองส.ส.หนองคายพรรคพท.เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่สามนายอาจสะเพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยพท.เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่สี่นางพิชชารัตน์เลาหะพงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่5นายประมวลพงษ์ถาวราเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคประชาธิปัตย์ปชป.เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่6และมีชื่อนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและนายบุญสิงห์วรินทร์รักอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคณะที่ปรึกษานอกจากนี้ยังมีรายชื่อกรรมการดังนี้นายมนัสนานหลีนวรัตน์ส.ส.ปทุมธานีพรรคพท.นางสาวสกุณาสารนันท์ส.ส.สกลนครพรรคพท.นายวันนิวัฒน์สมบูรณ์ส.ส.ขอนแก่นพรรคพท.นายพลากรทิมพนิษฐ์ส.ส.กาฬสินธุ์พรรคพท.นายวัชรพลขาวคำส.ส.อุดรธานีพรรคพท.นส.ประภาพรทองปากน้ำส.ส.สุโขทัยพรรคพท.นางสาววิสารดีเตชธีราวัตรส.ส.เชียงรายพรรคพท.นายชนินรุ่งธนเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพท.น.ส.ขัตติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพท.นายวรวงศ์วรปัญญาส.ส.ลพบุรีพรรคพท.นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพท.นายอัครนันท์กันกิตตินันท์ส.ส.กาญจนบุรีพรรคพท.นายจิรวัฒน์สิริพานิชส.ส.มหาสารคามพรรคพท.นายรวีเลขอุทัยส.ส.อุตรดิตถ์พรรคพท.นายศิรสิทธิ์เลิศด้วยลาภส.ส.นครราชสีมาพรรคพท.น.ส.แนนบุญธิดาสมชัยส.ส.อุบลราชธานีพรรคพท.นายสุขสมรวยวันธนียกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคพท.นายอดิพงษ์ทิติพิทยาส.ส.บุรีรัมย์พรรคพท.นายธนากิจไพบูลย์ชัยส.ส.ศรีสะเกษพรรคพท.นายสังคมแดงโชติส.ส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคพท.น.ส.พิมพฤดาตันจรารักษ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคพท.นางสาวพกามาศเจริญพันธ์ส.ส.สุรินทร์พรรคพท.นายชลัดรัชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพท.นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคพท.นายสาการิยาสิส.ส.นราธิวาสพรรคเทศนายนายวิทยาแก้วพราดัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครทสช.นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรครทสช.นายวิชัยสุดสวัสดิ์ส.ส.ชุมพรพรรครทสช.นางสาวกาญจนีโอภาสรังสรรค์ส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรครทสช.นายอนุชาบุรพชัยศรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครทสช.นายร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ปชป.
แตมป์อภิวัตคว้าโพเดียมเรสแรกเซปังรั้งจ่าฝูงซูเปอร์สปอร์ตเอเชียกีฬาวันที่15กันยายน2567 15:51 น.สแตมป์อภิวัตวงธนานนท์ยอดนักบิดไทยยามาฮ่าโชว์ผลงานระดับโลกผงาดคว้าโพเดียมอันดับ2จากเรสแรกในศึก2ล้อชิงแชมป์เอเชียสนาม5ที่ประเทศมาเลเซียรั้งจ่าฝูงรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc เหนียวแน่นซึ่งทางลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาลสดใสหลังจบเรสสุดมันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2024สนาม5ดวลความเร็วเรสแรกเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่14กันยายนที่ผ่านมาที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระยะทางต่อรอบ 5.543 กิโลเมตรเกมเรสนี้ดวลทั้งสิ้น10รอบสนามสแตมป์อภิวัตวงธนานนท์ยอดนักบิดไทยเจ้าของรถแข่ง YZF-R6 หมายเลข24จากยามาฮ่าเทคนี่เรซซิ่งทีมเอเชียจ่าฝูงบนตารางแชมเปี้ยนชิพได้เริ่มเกมจากตำแหน่งโพของรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc นักบิดหนุ่มชลบุรีออกสตาร์ทยอดเยี่ยมทะยานขึ้นเป็นผู้นำอย่างรวดเร็วแต่เพื่อความแน่นอนของคะแนนสะสมในการลุ้นแชมป์ประจำปีส่งผลให้สแตมอภิวัตเลือกประคองบิดคว้าอันดับ2มาครองพร้อมผงาดขึ้นโพเดียมได้อีกครั้งรั้งจ่าฝูงบนตารางแชมเปี้ยนชิพอย่างเหนียวแน่นเก็บไปทั้งสิ้น144คะแนนทิ้งห่างอันดับ2ถึง28แต้มทั้งนี้ศึกเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2024สนาม5จะแข่งขันเรสที่2ในวันอาทิตย์ที่วันที่15กันยายนถ่ายทอดสดทางอนุทินเปิดกองบัญชาการน้ำท่วมจ่อเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่17กันยายนเคาะมาตรการเยียวยาเชื่ออีสานไม่อ่วมเท่าเหนือการเมืองวันที่15กันยายน2567 13:08 น.อนุทินเปิดกองบัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมจ่อเสนอคณะรัฐมนตรี17กันยายนเคาะมาตรการเยียวยาลั่นไม่ทอดทิ้งชาวบ้านพร้อมให้ความช่วยเหลือเชื่ออีสานไม่อ่วมเท่าเหนือเมื่อเวลา 12:00 น.วันที่15กันยายนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางว่าวันนี้เป็นการเปิดกองบัญชาการตามอำนาจหน้าที่ของพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2550และแผนเผชิญเหตุอุทกภัยเพราะสถานการณ์ขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่เราประมาทไม่ได้และพยายามเต็มที่ที่จะประคับประคองสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้างยืนยันว่ารัฐบาลภายใต้การสั่งการของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเรามีความพร้อมให้ความช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่มีการบูรณาการความช่วยเหลือของทุกกระทรวงหน่วยงานเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนมีการจัดตั้งหน่วยงานประจำพื้นที่ต่างๆให้เกิดความคล่องตัวในการสั่งงานดำเนินการหากมีสถานการณ์ที่เป็นการฉุกเฉินและให้ส่งข้อมูลข่าวสารร่วมกันเพื่อที่จะได้วางแผนและดำเนินการไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรนายอนุทินกล่าวว่าเพื่อให้การเตรียมการรับมือและเผชิญเหตุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะดำเนินการเชื่อมโยงวอร์รูมส
ศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่วมอวกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อร่วมคาดการณ์ประสานการแจ้งเตือนสถานการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่รวดเร็วถูกต้องชัดเจนและเป็นเอกภาพรวมไปถึงการสื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์น้ำไปยังพื้นที่เสี่ยงได้ตรงเป้าหมายและทันต่อสถานการณ์ซึ่งจะลดความสูญเสียและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนายอนุทินกล่าวว่าที่ประชุมวันนี้ได้มีการเตรียมการมอบหมายความรับผิดชอบรวมถึงผู้ที่จะต้องช่วยให้การป้องกันทั้งสนทช.และกรมชลประทานส่วนบรรเทาสาธารณภัยคือกระทรวงมหาดไทยจังหวัดทหารตำรวจส่วนการเยียวยาพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทางกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจัดทำบัญชีรวบรวมศึกษาข้อมูลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรายหลังคาเรือนเพื่อให้รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาให้ความช่วยเหลือขณะนี้การสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามคาดว่าวันที่17กันยายนนี้จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้ทั้งหมดตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีต่อไปนายอนุทินกล่าวอีกว่าส่วนการเยียวยาทางอ้อมเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคที่เร่งให้คณะกรรมการพิจารณาลดค่าน้ำค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตโดยเร็วที่สุดคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะทราบรายละเอียดด้านกระทรวงอว.ได้จัดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเริ่มวางแผนป้องกันแชร์ข้อมูลข่าวสารตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารของยังชีพที่จะสามารถนำส่งให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ในกรณีที่ติดอยู่ไม่มีความสะดวกไม่มีน้ำไม่มีไฟจะมีอาหารสำเร็จรูปที่มีคุณค่าทางอาหารครบซึ่งจะเป็นส่วนเสริมเพราะแต่ละจังหวัดมีความพร้อมดำเนินการดูแลทั้งที่พักที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและป้องกันโรคต่างๆแล้วนายอนุทินกล่าวว่าส่วนบางจังหวัดที่คลี่คลายลงก็ต้องเข้าไปฟื้นฟูชลางเคหสถานบ้านเรือนรัฐบาลจะจัดเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้าช่วยเหลือประชาชนเพื่อทำความสะอาดบ้านเรือนคืนสภาพให้เข้าสู่ปกติโดยเร็วที่สุดโดยย้ำว่าเครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรเครื่องจักรตลอดจนแผนดำเนินการถูกจัดตั้งขึ้นมาทุกจังหวัดรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอให้ความมั่นใจว่าพวกเราไม่มีทอดทิ้งพี่น้องประชาชนและมีความพร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเยียวยาส่วนสถานการณ์น้ำจอนองคายขณะนี้มีการเตรียมพร้อมสถานการณ์ซึ่งทราบว่าเช้านี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรทางพื้นที่ได้เร่งทำคันดินและผนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเอาไว้ส่วนพื้นที่ริมตลิ่งถือเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่สามารถปรับตัวได้แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเกลี่ยทางเพื่อให้น้ำสามารถระบายออกจากพื้นที่ได้สะดวกซึ่งหากไม่มีปัญหาอะไรก็คาดว่าสถานการณ์น้ำพื้นที่ในจังหวัดอีสานจะไม่หนักเท่าพื้นที่ภาคเหนือแต่หนองคายนครพนมบึงกาฬได้มีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์แล้วนายอนุทินกล่าวอีกว่าในส่วนงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือเชียงใหม่และเชียงรายนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขออนุมัติงบประมาณไปแล้ว100ล้านบาทโดยจังหวัดใดก็ตามที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยมีเงินทดรองเบื้องต้น20ล้านบาทแต่หากไม่เพียงพอผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถขอขยายวงเงินโดยกรมบัญชีกลางจะเร่งดำเนินการให้ในช่วงนี้